Kita tu duduk sebelah mana? Kalau pegawai KJR tu main di sebelah kiri. Nah, untuk mudah kita nak pecah ke setara kiri. อาจารย์ธนบดินนะครับนะครับการรับฟังนะยังมีหลายช่องทางเดี๋ยวผมจะพูดภาษามลายูแล้วก็อาจารย์แปลเป็นไทยเต็นท์นี้จะยาวทั้งหมดเนี่ย100เมตรนะฮะ100เมตรเนี่ยเต็นท์เล็กเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านจะไม่เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านสามารถไลฟ์สดได้หรือถ้าท่านไม่อยากจะไลฟ์นาทีถึง15นาฬิกาและยังจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับวันนี้นะฮะท่านผอ.นิพัฒน์นะสวท.จนกระทั่งถึงดึกดึกดื่นดื่นเข้าสู่วันใหม่ทุกวันที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นนายกเทศอยู่ในช่วงของโรคระบาดเราต้องการเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นเราดูโดดาแลโควิดแดดเลยที่ตุ๊กอยู่ที่ที่ศูนย์ราชการครับผมที่ชางลีนะใช่แล้วแล้วก็บุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่เราจะไม่ศักยภาพของเรานะภาคใต้เรานายกอยากจะบอกว่าเรามีศักยภาพมากมายนะโดยเฉพาะนี้ในเรื่องของการเกษตรแล้วทำยังไงให้การเกษตรเราเกิดความยั่งยืนนะพร้อมไปกับในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะตั้งใจจะมาพบพวกเราไงแล้วมาติดตามความก้าวหน้าของการทำงานของพวกเราสิ่งที่สุดคือเราต้องคำนึงถึงการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายการตลาดตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราทำอะไรมากเกินไปตลาดรองรับไม่พอราคามันก็ตกพืชเกษตรทุกชนิดตกหมดเพราะมันมีความขัดแย้งกันในภูมิภาคอื่นด้วยราคาน้ำมันเพิ่มยางก็ลดพิจุดราคามันเพิ่มยางก็ขึ้นหน่อยนึงถ้าน้ำมันมันลดยางก็แย่ถูกไหมเพราะว่าไปใช้ทำยางวิศาสตร์ยางเทียมได้จากน้ำมันใช่ไหมวันนี้ก็เห็นใจจริงนะเพราะรู้พี่น้องภาคใต้ของเราทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรวันนี้เราต้องไปเกษตรแนวใหม่ทั้งหมดทำยังไงใช้พื้นที่ให้น้อยได้ผลิตให้มากแล้วก็มีคุณภาพทั้งในเรื่องเกษตรในเรื่องผลไม้ในเรื่องของการปศุสัตว์ในเรื่องของฮาเรานะวันนี้เราก็มีปูอีกแล้วใช่ไหมต่อจากปูจะมีตัวอะไรไหมเนี่ยนะหรือไปทำยังไงนะปลาเบอร์ไปเอาเพราะมันจะวนมาปูไงใช่ป่ะอะไรก็ได้ที่ทุกคนพอใจทุกคนทำแล้วเป็นอะไรเขาเรียกว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีที่ร่วมมือกันน่ะผมทำไม่ได้หมดอ่ะถ้าไม่ร่วมมือกันมันไปไม่ได้เพราะระบายก็มีนโยบายมีกฎหมายปฏิบัติมีกลไกมีการขับเคลื่อนมีกฎหมายทุกตัวแต่ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับใครพี่น้องคนทั้งสิ้นแหละจะสร้างอะไรจะทำอะไรมันต้องทำอะไรอะไรไอซีเอใช่ไหมประชาพิจารณ์ถ้าไม่ผ่านก็จบหมดวันนี้ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็มาตรวจก็พอใจที่หลายกระทรวงทุกกระทรวงที่ทำให้พื้นที่ภาคใต้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจในใจของนายกว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้อีกนะเราว่างเว้นการพัฒนามานานมากใช่ไหมจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วยอะไรด้วยต่างๆวันนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วร่วมมือกับมาหารือกันใหม่คิดกันใหม่ว่าจะทำอะไรอะไรที่มันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้ววันหน้าเราต้องเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคนอายุมากขึ้นแล้วทำไมคนสูงวัยจะมีอาชีพมีรายได้ไม่เป็นภาระใช่ไหมลูกหลานก็เอาตัวไปรอดไม่ได้แล้วต้องทำวันนี้ทำให้ลูกหลานเรานะหลายอย่างที่บ้านได้ออกมาแล้วหลายอย่างหลายมาตรการถ้ามีการช่วยเหลือให้มีผู้มีรายได้น้อยมาตรการคนละครึ่งคนละพอดคนละแต่ออกมามันเพียงแต่ทำให้ทุกคนอยู่ได้มันคงให้ทำทุกคนร่ำรวยคนที่อยู่สิ่งไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือนอย่างไรมันต้องมีเมนูแล้วเมนูอาหารจะสั่งอะไรจะเลือกทำอะไรแล้วจะได้ส่งเสริมให้ถูกแต่ทั้งหมดต้องมีการรวมกลุ่มถูกไหมเหมือนไม่ได้ทำกลุ่มปูทะเลไหมถ้าไม่รวมกลุ่มมันก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นรายครัวเรือนไปไม่ไหวหรอกเนาะก็ท้าพูดเหมือนนักกระทาวเลยแต่ก็ยังไม่หายคิดถึงเลยเนี่ยนะที่ถึงจำหูนะจำหูแล้วก็วันนี้เราอยู่ท่ามกลางพี่น้องไทยพุทธลิมไทยพุทธ
นะสลามอะลัยกุมไทยมุสลิมสวัสดีไทยพุทธเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยเข้าอยู่วัฒนธรรมแบบนี้ครูต้องเข้าไปรักกันให้มั่นจับมือกันเดินไปข้างหน้านำพาไปพร้อมกับรัฐบาลนะถ้าไม่ทุกคนไม่รู้มือกับผมไม่รู้มือนายกไม่รู้รัฐบาลวันนี้มันก็ช้าไปแต่วันนี้ถูกไหมเราช้าไปไม่ได้อีกแล้วนายกใจร้อนด้วยนะอยากให้มันเสร็จอยากให้มันปัญหาเก่าก็มาปัญหาใหม่ก็เปิดแต่ถ้าเราเข้าใจในหลักเกณฑ์หลักการทั้งหมดมันก็จะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวยืนยันว่านายกซื่อตรงทุกเรื่องแล้วก็ปานาดีกับพวกเราทุกคนนะก็อยากจะทำเนี่ยเต็มที่แล้วก็ฝากไปยังข้าราชการทุกคนขอบคุณให้กำลังใจทุกคนด้วยเราต้องเป็นการยุคใหม่ที่ทำงานเชิงรุกมีวิสัยทัศน์แก้ปัญหาแก้โครงการที่ลงมาแล้วถ้ามันดูแล้วมันยังไม่ดีท่านเสริมแก้ได้อะไรได้เชิงปฏิบัติแต่อย่าทุจริตเท่านั้นแหละเข้าใจไหมแต่ทั้งหมดพี่น้องต้องเห็นชอบร่วมกันจะเป็นจักเนาะไล่ปูนี่ปูทะเลโลกเนี่ยมันจ้ำตาประเทศไทยเปล่าเนี่ยมันจะไปต่างประเทศด้วยเปล่ามันไปด้วยเป็นก้อนเนื้อไปไหมใส่กล่องใส่กระป๋องไปวันหน้าใช่ไหมนะเป็นอะไรนะเอาไปเป็นเอาวันหน้าผมมันเหลือเยอะก็ไปเป็นตัวเพราะมันเยอะนะระวังนะหลายอย่างไอ้นี่ผมก็ไปหัวเขาคนมันกินทั้งปีกินตลอดได้ไหมของสดของอะไรแต่นี่มันคือผมไม่ได้เป็นการเกษตรเข้าใจเปล่าวันนี้มันแปรผันตลอดเวลารัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมากมาตรงนี้แล้วมันก็ไปทำให้ทุกคนยั่งยืนได้แต่เราก็ต้องช่วยใช่ไหมแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่ารายได้ทั้งหมดไม่ได้ถึงมาจากอะไรถ้ารายได้เราไม่พอรายได้เราน้อยอยู่วันนี้โควิดเข้ามาอีกรายได้เราตกลงเอาเงินต้องไปช่วยพวกเราทุกอย่างที่จะมาลงทุนมาเริ่มต้นใหม่โครงการใหม่ทำไม่ได้เลยก็ต้องเห็นใจรัฐบาลนะคืออย่าไปฟังในข้อมูลที่มันแชร์แล้วบิดเบือนนะผมไม่ต้องการให้ใครมารับนายกได้ทุกคนเต็มไปได้อยู่แล้วคนไทยที่70ล้านผมกำลังทำให้คน70ล้านมันมีความสุขมันง่ายไหมล่ะมันง่ายหรือเปล่ามันก็ไม่ง่ายนะแต่การทำให้คนบางกลุ่มบางพวกบางพื้นที่บางจังหวัดผมต้องดูทุกจังหวัดแต่วันนี้เขาเชื่อมโยงโครงข่ายกรุงเทพพื้นฐานภาคใต้เลยว่ามีโครงการต่างเกิดขึ้นมากมายเพียงแต่บางงานต้องชะลอไปที่เขามาติดเรื่องแรงงานโควิดใช่ไหมอีกการก็มีโครงการแต่จะออกไม่ได้เพราะเงินยังไม่มีถูกป่ะแต่อยู่ในแผนหมดแล้วทุกแผนเนี่ยและบานนี้นะครับเปิดให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปไงในอนาคตทั้งในเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงวัยดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องสุขภาพขอท่านเพียงเดียวว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขป้องกันตัวเองให้แข็งแรงนะเขาเตือนอะไรมาเชื่อหมอเขานะคนใต้เมื่อกี้ผมอยู่มานานแล้วผมรู้จักมานานแล้วห่วงเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพฟันช่องปากเข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงพออยู่ไปมากๆฟันจะเสียหายเยอะเพราะอะไรเขามีลูกหลายคนอันนี้เป็นธรรมชาติผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าแคลเซียมมันลูกเอาไปเยอะแม่ก็จะอ่อนแอไปเรื่อยฟันก็จะหายไปเรื่อยนะระวังตรงนี้ด้วยผมไม่ได้ห้ามไม่ให้มีลูกนะเดี๋ยวบิดเบือนลงไปนะบรรดาสามีก็ดูแลภรรยาด้วยแล้วกันเนาะเอาละวันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันที่ได้มาเยี่ยมเยียนตรงนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณคนที่ให้ที่ดินด้วยนะครับผมแล้วเขาไปไหนล่ะเดี๋ยวน่าจะรออยู่ตรงนี้ครับแล้วตะกอนทำอะไรอยู่กุ้งอยู่ขายกุ้งแล้วกุ้งไปไหนอ่ะเลี้ยงยากใช่ดิลูกกุ้งเลี้ยงยากมันนอกน้ำอีกอะไรแล้วจะเลี้ยงปูได้ไหมเลี้ยงปูให้วิสาหกิจทำแล้วก็ได้อะไรไหมเนี่ยให้อย่างเดียวให้ดูให้ใช้อย่างเดียวครับไม่ได้เอาอะไรแล้วรวยแล้วสิเลยพอมกินไปนะเราต้องช่วยเหลือตามแนวทางของรัฐบาลที่9เด้อนะเกมอีกหรืออะไรที่ผมใช้อยู่เสมอคือเราเป็นอะไรก็ตามเราต้องทำเพื่ออะไรเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนี่คือสิ่งที่เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ของเราถ้าทุกอย่างแตกแยกกันวันนี้นะไปไม่ได้หมดประเทศไทยแล้วว่าอื่นเราก็ไม่มีมากนักพลังอำนาจทางทหารเราก็น้อยกว่าเขาประเทศก็เล็กกว่าเขาอย่าให้ใครมาทำให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่โดยเด็ดขาดไม่งั้นทุกอย่างมันเกิดไม่ได้หมดอ่ะความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ทรัพย์สินนะสิ่งที่ว่าคือช่วงนี้เป็นโรคอย่าไปตื่นตระหนกเขายืนยันมาทางการแพทย์ทางสาธารณสุขทางระเบียบวิชาแล้วการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันอย่างร้อยสองเข็มแล้วมาเรื่องการฉีดตอนนี้กำลังตามล่าหาคนฉีดอยู่เนี่ยไปฉีดแท็กซี่
ไม่กลัวหรอกถ้าบอกไอเดียมันจะช่วยเราถึงจะอาจจะติดทีหลังติดแล้วแต่มันไม่รุนแรงและไม่ถึงตายนั่นแหละเลือกเอาไม่ดีเลยตายใช่ไหมเอออย่าไปฟังกันที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดอ่ะวัคซีนทุกยี่ห้อเขามีการปฏิบัติแนวนี้ทำไงให้คนไม่ป่วยหนักไม่ตายนะเพราะนั้นไม่ต้องเลือกอ่ะนะนายกก็ฉีดแล้ววันหน้าต้องฉีดแล้วเข็ม3มันใช่ป่ะบางคนเข็ม1ฉีดหรือยังอ่ะยังที่เข้ามาที่นี่ฉีดครับฉีดวันหน้านะบังคับไม่ได้แต่มันไปไหนไม่ได้แล้วจะบอกให้นะไม่มีวัคซีนเนี่ยคนก็ไม่ไว้ใจก็ไม่ไปนะถ้าในพื้นที่ชุมชนของเขาเขาไปนะถ้าไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วพอใช่ไหมมันจะได้ติดคนอื่นไงเนาะแล้วได้เปิดประเทศของเราเปิดหมู่บ้านเราให้เป็นคนมาเที่ยวได้ไงถ้าคนมาเขาเชื่อมั่นเราว่าเออเราฉีดวัคซีนแล้วนะแล้วคนมาเราคัดกรองให้ทุกคนฉีดวัคซีนสองเข็มที่เข้ามาประเทศไทยได้ไงเราคัดกรองเขาด้วยแล้วเราต้องคัดกรองเราด้วยไม่ใช่หรือใช่ป่ะอยากได้อะไรก็ต้องทำด้วยกันใครเข้ามาเราก็ต้องปลอดภัยเขาก็ต้องเชื่อใจเราเรื่องของการเปิดประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องรอนิดนึงมาด้วยการพูดคุยกันสองประเทศนะเราจะกำหนดก็จะทำให้เราถ้าเขาตกลงกับเราได้โดยรับมาตรการในระดับทุกวันนี้ซึ่งยอมรับในเวทีโลกเราทำได้ดีในระดับที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็ต้นจนถึงวันนี้มาร้อนเหนื่อยไหมล่ะไปเดี๋ยวไปดูปูดีกว่าเดี๋ยวเยี่ยมชมนิทรรศการด้านนี้ครับท่านครับครับผมปกเดินครับระยะประมาณ 3-4 เดือนก็จะได้ตัวขนาดนี้ครับเขาเพิ่มอัตราการลอกครับมันกินเองด้วยครับและนี่เป็นลูกปูใช่ครับตรงนี้ครับจะเป็นลูกปูครับครับอนุบาลต่อไปประมาณ3วันก็จะลอกข้ามอีกครั้งหนึ่งเป็นตัดที่2แล้วก็อนุบาลต่อไปอีก1สัปดาห์ก็จะเป็นระดับอย่าง2แต่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ15-17วัน17วันเหรออะไรที่กลับมาตรงแนวมันก็สบายใจเลยนี่ก็คือการสร้างวงจรของการโคจรในพื้นที่มันจะได้มากขึ้นตรงที่ปกติก็จะตั้งแต่การพัฒนาให้มันไม่ได้ถูกแล้วมีคุณภาพดีแล้วมันไปต่อปกติมันมีไข่นอกไปรองไข่นอกนี่หายากมากแต่เป็นปูมาสามารถรอได้แต่ปูดำเนี่ยต้องกระตุ้นออกมาถึงรอบอันนี้เราทำให้มันก็ได้สำเร็จแล้วในที่ของเวียดนามกำลังเป็นชาติโน้นหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่ดูแลโครงการนี้โลกการเป็นผู้ที่อยู่ในตะกร้าก็คือเราจะใส่ตะกร้าละ1ตัวครับนั่นคอนโดเลยครับนี่คอนโดที่เราพอจะลองปลูกได้เงินแบบตัวที่ว่าหอมแล้วก็เอาปลูกในพวกขึ้นอ้วนมีไข่ปูเนื้อเหรอปูแล้วอ้วนนะใช่ครับปูไข่ด้วยครับแล้วปูเนื้อแล้วก็ปูไข่ตอนแรกมันเป็นกระเทยอยู่ตอนแรกมันก็เป็นคู่กับเมียนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นคู่ที่หอมเรามาปลูกให้เป็นคู่ที่อ้วนหรือว่าเป็นตัวเมียที่มีไข่เยอะจะได้เวลามันจะใช่ครับตรงนี้เหมาะกับเกษตรกรที่ใหม่กับปูตัวผู้โดยเฉพาะปูกระเทยของหน้าโรงเรียนขายราคาที่ดีเราก็จะทำให้เป็นปูที่ขายได้ดีแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาทดลองทำปูนี้ด้วยที่เคยได้ยินนะครับเป็นปูนี้ไม่ดีเลยเขาลองปูติดตัวโลแล้วก็มาทำปูนี้เลยมันต้องเข้าในมันตายยากเนี่ยตายแล้วครับตายแล้วครับทำปูนี้มาแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะขออนุญาตได้ท่านนายกได้ให้เกียรติได้ช่วยซื้อที่นี่ทำกันเป็นแล้วมันดุร้ายไอ้ตัวนี้มันมีวิกระดองกระแดงอยู่ที่มันหายคล้องเลยระวังน้ำตีแรงงานด้วยพร้อมเลยครับทีมงานชอบปูนี่เนื้อมันสุกเลยฮะแล้วปูนิ่มก็ทำอะไรอ่ะปูนิ่มอ่ะจะกินยังไงฮะต่อกระเทียมเหมือนได้ปูมึงดอกนะปูนิ่มเหมือนแต่นี่ปูแล้วแต่ปูนิ่มได้ไงแขกก็ไม่รู้กุ๊กไงแขกก็บอกนี่ปูเนื้อนะครับไม่ใช่ปูนิ่มมันแข็งขนาดนี้ยกนี่เลยยกไปเลยยกไปเทเลยมาไปวางนะวางนะไป
ไว้ใจฉันนะดีกว่าการไม่ใช่งานถนัดแต่ก็ต้องทำได้เพราะชาวบ้านทำได้ก็ต้องลองทำดูได้ปิดแก๊สโอ้โหน่ากินเลยโอ้ยโอ้ที่ถึงปิดตนให้ท่านหน้าเกิดเป็นมนุษย์นะตัวนี้นะมันหวานมันหวานนะมันหวานแล้วกลมกลืนรสมันขอประจดหน่อยใช่ไหมแล้วใส่น้ำใจนายกเข้าไปด้วยผมว่าคิดถึงจึงมาหาใช่ไหมเดินเรียกเขาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขากลับว่ายน้ำกลับแล้วกันเนาะยินดีด้วยครับถ้าเราไม่ถ้าเราขยันนะเราไม่มีโอกาสตายหรอกเมืองไทยเนี่ยเนาะหาได้ยกเลยเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่บ้านครับวันนี้เขาให้เอาใจนายกครับพอดีครับทำงานเหมือนเดิมพังยาครับขอถามนิดนึงว่าตรงฝันนี่ไหมอาจจะมีไหมครับทำงานทำงานมีดิอ๋อจะเหมือนทุกปีอ่ะเห็นรอยยิ้มแล้วค่อยมีความสุขเลยถึงแม้ไม่สำเร็จ 100% เราจะทำให้ต่อไปนะตราบใดยังเป็นนายกอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดโครงการต่างก็จะสานต่อไปข้างหน้านะมันก็ดีขึ้นเองอ่ะเราว่าเนาะพอรายได้ดีขึ้นรายได้ฐานรากดีขึ้นสำคัญในประเทศไทยคือรายได้เศรษฐกิจฐานรากยังไงมันต่ำมากเลยนายกไม่สบายใจกับตัวเลขตรงนี้เพราะฉะนั้นนายกก็ถึงไปตั้งคณะกรรมการที่อะไรกจพแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนจะเริ่มทำงานแล้วแล้วลงไปเช็คทั้งหมดในพื้นที่ทำอะไรกินอะไรรายได้เท่าไหร่แล้วจะต้องใช้ค่าจ่ายมีเท่าไหร่และทำให้รายได้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมมีลูกอีกคนสดค่ะมีต้องตามนโยบายลูกร้อยอสรอสมอสอย่างใหญ่หมดทำเพื่อคนอื่นนะสมัครถามเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะพี่ๆทุกคนนะขอบคุณข้าราชการขอบคุณตุ้ยหมานเนี่ยหรือเปล่าเราประทานไปใช่ไหมครับ
นะขอบคุณทุกคนนะโตนะขอบคุณช่วยกันนำพาประเทศชาติศาสนาของเราในจ๊ะในจ๊ะข้าราชการทุกคนนะจ๊ะเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้นะทำงานเชิงรุกทำงานแบบโปร่งใสทุกอย่างไปได้หมดอ่ะนะจ๊ะนะขอบคุณข้าราชการทุกคนถ้าเข้มแข็งทั้งแท่งลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไม่สำเร็จอ่ะเชื่อผมดิประชาชนต้องเข้มแข็งไปด้วยไงต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังกันไม่งั้นไปไม่ได้หมดอ่ะรัฐบาลทำอะไรไปเยอะแต่บางทีมันไม่เข้าใจก็เลยเดินหน้าไม่ได้ข้าราชการระดับพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ประชาชนการรับรู้ใหม่อยากได้อะไรก็ต้องช่วยกันทำใช่ไหมขอกล่าวคำขอบคุณและสวัสดีนะกับพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมสลามอะลัยกุมนะก็ขอเดินทางกลับนะก็ขอทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพวันนี้ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะในที่หมายสุดท้ายในวันนี้นะได้มาเยี่ยมอะไรปูสถานที่พ่อบ้านปูอะไรของเราเนี่ยนะปูไทยเป็นปูโลกใช่ไหมนะแล้วมีใครจะเอาปูตู่ไปเลี้ยงเขาไหมเนี่ยมีไหมอยากกินปูตู่ก็แล้วกันตะเกียบ